จุกดูนะโซ่เสื้อแดงไหนตดอยู่ตรงนั้นนะตัวให้อยู่อ่ะเจ้าสาวให้ทำผมดูลูกช้างไม่ห้ามหยิบตังห้ามหยิบตังใส่กล่องเลยห้ามหยิบตังเพราะพระเก่งเลยใส่กล่องเลยสามคนนำหน้าน่ะเดี๋ยวเต็มสองกล่องเนี่ยสวัสดีครับไอ้มวยวิ่งเข้าไปซอยเขาอยู่เดินวันออกแล้วแป๊บนี้ก่อนแล้วตรงโน้นไปใกล้โน้นไปลึกเขาจะเร็วสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับเราเ
ผักเป็นทองเป็นพนาใส่เงินใส่ทองอะไรก็ใส่แก้วใส่แล้วกินของได้มาเนี่ยกินไม่ได้ล้วงไม่ได้ครับก็ได้ใส่ครับก็เดินทางมาทำให้มีลูกเล่นแปลกๆอาจจะเป็นของขายแดงกดกระตุ้นนะคนคนที่ไม่ต้องมีตรงไหนแดงกดตรงนั้นนั่นดูดิตัดหัวดูตัดหัวงูกินได้นะครับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงก็ดีหรือว่าอยู่แล้วก็ดีนะครับมาจับจองมาเป็นเจ้าของที่นั่งได้เลยบอกว่าเวลาประมาณ30เมตรนะคนไหนมาก็ไม่ได้จะนั่งคนมาที่หลังจะนั่งง่ายแต่นี่ไม่ใช่ไม่ถือว่างานเป็นงานกุศลเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับด้านหน้าจะว่างเยอะนะท่านมาเป็นครอบครัวนะก็ได้จองเป็นโต๊ะได้เลยจอดีเพื่อนมาสองคนสามคนนะก็ดีเขาจะบอกว่าจะเสิร์ฟง่ายแล้วก็ชมง่ายครับเราไม่รู้จักกันเราก็อยากรู้จักกันคุยกันสักนิดนึงไม่เป็นอะไรครับเราเป็นขอรายกันเดี๋ยวก็ได้คุยกันปรับกระทุกสุดติดกันว่าปีนี้เป็นยังไงขายปลาได้เท่าไหร่ขายกุ้งได้เท่าไหร่เขาบอกทำงานให้ก้าวหน้าทำการค้าให้ก้าวไปชีวิตไปรุ่งเรืองรู้จักกันนะเป็นยังไงแล้วก็ได้ทักทายกันแต่งงานเมื่อไหร่ก็แล้ววันนี้ก็ยอมรับเลยว่าทำงานดีกันอยากจะได้ถ้าเป็นว่าคนหน้าของเราเป็นร้านชายคนหนึ่งขึ้นมาทำงานที่นี่นะครับแล้วก็มีท่านผู้บังคับบัญชาของท่านปุตโกนั่นนะท่านเอกสมัยแดงตอนนั้นนายที่เราต้องหรือว่าสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้วนะช่วยเข้าไปจอดด้านในได้เลยนะครับไปถึงโรงลิเกหลังเต่านะครับท่านเต็มแล้วนะเราก็เข้าด้านข้างรู้อีกด้านหนึ่งนะก็ช่วยกันดูเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ไปมีตั้ง9คน10คนทำงานที่นี่บอกมีแค่8ที่นั่งเท่านั้นเอง8ที่นั่ง7ที่นั่งท่านนั่งเต็มแล้วการเสิร์ฟก็สะดวกนะการผสมเครื่องดื่มให้ท่านก็สบายนะนี่แหละครับก็เราต้องมากันซะให้เต็มเลยมาดันชงเครื่องดื่มเมื่อกี้ผมเดินก็มาตกกระจายเลยกลัวเลยล็อกกลัวเลยกลัวจะระเบิดนะฮะเมื่อกี้เกือบวิ่งออกไปนะถ้าระเบิดขึ้นมากายสารวัตรบางเทียมคงไม่มีเลยว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะก็เชิญเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่างานนี้เป็นถ่ายทำลง YouTube ด้วยตั้งแต่เช้านะถ่ายทำมาตั้งแต่ผมพ่อหน้านะครับแล้วประธานที่ศาลาด้านในรุ่นนะวันนี้ลง YouTube แน่นอนเลยนะจนเสร็จงานถึงวันพรุ่งนี้มาที่นี่ก็นำอาหารมาให้น้ำตาลอยู่ไหนครับน้ำตาลที่มาที่อำเภอนะฮะมีคนมาถามถึงเอาคนหนึ่งที่บอกการบวชนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเขาบอกถึงจะจัดงานคราวแรกแต่ว่าแขกมากมายใครมาบวชลูกชายกลับไปขอให้ได้บุญเอิญก่อนผู้ใหญ่บอกเลยมาส่งในวันนี้แล้วก็นะครับก็สักครู่หนึ่งนะจะให้นักดนตรีนะครับมอนหมาแดงนะครับหรือว่าแข่งเสียงดนตรีนะครับสักสองสามเพลงนะครับเดี๋ยวก็ได้หยุดครับเดี๋ยวก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับจากท่านผู้แล้วด้วยนักดนตรีพร้อมแล้วนะครับจากจะพร้อมแล้วนักดนตรีครับเชิญได้เลยครับเสียงสาวครับรบกวนขอน้ำด้านหลังด้วยครับเพราะว่าตอนนี้นักร้องแดนเซอร์มานะครับและต้องงานนี้บอกไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าชีวิตด้วยกันญาติญาติของท่านผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะครับวันดีคุณอาวันดีทำไม่มาวงนี้วง20บาทนะครับแบบไม่คนหนึ่งเลย20เออใช่นะถามได้เป็นปีแล้วแต่ผมเองก็ว่าเอ๊ะวงอะไรผมก็บอกวง20บาทวง20
หยอกน้องๆก็รอเล่นครับเชิญคัดลองอีกสักผลงานเพลงก็ได้ครับแขกอยากจะชมวันนี้บอกแล้วว่าถ้ามาบางเพียงผลงานดีไม่มีผิดหวังนะผลงานดีไม่มีผิดหวังที่นี่ระดับออสโอเอสมาลงแล้วนะลองดูครับเดี๋ยวจะทำงานดีโชว์นะครับแขกกำลังมาครับขอบคุณมากครับนะครับไม่ทราบว่าท่านใดนะครับลืมกระเป๋าไว้นะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นกระปุกใส่แฟมนะครับมีรู้สึกเป็นกระเป๋าสตางค์ด้วยนะครับผมเองไม่กล้าเปิดกันละกันครับในนามของกระผมสารวัตรนะครับก็ไม่กล้าเปิดครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่ามีตังกระเป๋าสักกี่พยานมีตอนนี้นะครับเป็นกระเป๋าใส่แฟมนะครับออกสีเขียวสีฟ้านะแล้วก็มีกระเป๋าด้านใน2ใบกระเป๋าสตางค์1ใบครับเป็นซองใส่เอกสารข้าราชการนะครับยี่ห้อที่เริ่มเป็นอะไรบ้างนะครับจะเป็นเด็กก็ดีหรือว่าเป็นผู้มีเกียรติก็ดีนะครับเดี๋ยวมารับท่านนายด้วยนะครับขอบคุณมากครับตอนแรกว่าจะนั่งหลังเดินดุยไปข้างหน้านู่นนี่ครับนี่แฟนหน้าก่อนมาผู้บริหารสายทองลานขวัญเรือนไปไหนแล้วขวัญเรือนคือน้องถามได้ไหมดูว่าThank you.
เวนตี้ขออนุญาตพาทุกท่านเข้าสู่ผลงานเพลงช้าในช่วงแรกครับผมจับมาจองมาเป็นเจ้าของที่นั่งกันได้เลยนะครับเขาบอกว่าเวลาไปการประชุมนะครับคนไหนมาก่อนส่วนมากจะนั่งหลังคนมาที่หลังจะนั่งหน้าแต่นี่ไม่ใช่วันนี้ถือว่างานบุญงานกุศลเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับด้านหน้ายังว่างอีกเยอะนะฮะหรือว่าบางท่านมากันเป็นครอบครัวนะฮะก็จับกระจองกันเป็นโต๊ะได้เลยหรือแล้วท่านมากัน2คน3คนนะครับก็ช่วยนั่งกันซะให้เต็มว่าการนั่งให้เต็มเนี่ยเป็นการเสิร์ฟนะครับเด็กเสิร์ฟของเราบอกว่าเสิร์ฟง่ายเด็กเสิร์ฟมันจะเป็นโต๊ะจีนก็ดีหรือว่าเด็กชงนะครับชงเครื่องดื่มก็แล้วกันนะก็ดีเขาจะบอกว่าจะเสิร์ฟง่ายแล้วก็ชงง่ายครับเราไม่รู้จักกันเราก็อยากรู้จักกันคุยกันสักนิดนึงไม่เป็นอะไรครับขอเฟซขอไลน์กันเดี๋ยวก็ได้คุยกันปรับสาทุกสุขดิบกันว่าปีนี้เป็นยังไงขายปลาได้เท่าไหร่ขายกุ้งได้เท่าไหร่
เขาบอกทำงานให้ก้าวหน้าทำการค้าให้ก้าวไกลชีวิตได้รุ่งเรืองรู้จักกันนะเจอที่ไหนแล้วก็ได้ทักทายกันแล้ววันนี้เองผมยอมรับเลยว่าที่ว่าการอำเภอบางบ่อของเรานี่จะต้องเยอะแยะไปมากเลยจะเป็นปลัดอสเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนนะวันนี้จะต้องมาที่นี่กันอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับถือว่าพ่อนาคมารุตของเราเป็นหลานชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่อำเภอนะครับแล้วก็มีท่านผู้บังคับบัญชาของท่านคือท่านเอกโสภิตฐานนท์นะครับนายอำเภอบางบ่อและทราบว่าวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานนะครับในงานอุปสมบทในวันพวกนี้แล้วคืนนี้ท่านจะไปเป็นประธานแล้วก็ใช้โอวาทนะครับให้กับเจ้านาคมารุตของเรานะครับแล้วก็ฝากไปยังสำหรับอพปรด้วยนะครับถ้ามีรถของเจ้าหน้าที่นะครับของอำเภอมานะครับก็ช่วยดูแลท่านสักนิดหนึ่งหรือว่าสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้วนะช่วยเข้าไปจอดด้านในได้เลยนะครับไปถึงโรงลิเกหลังเก่านะครับถ้าเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราก็เข้าด้านข้างนู้นอีกด้านหนึ่งนะก็ช่วยกันดูเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ใหญ่เองบอกว่าเอาอพปรมาหลายท่านเลยทีเดียวเพื่อจะดูแลความเรียบร้อยให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาในงานทานเลี้ยงในวันนี้นะครับเชิญเลยนะครับเชิญเข้ามาด้านในก่อนเลยนะอันไหนไม่เต็มก็ช่วยนั่งให้เต็มกันสักนิดนึงงานที่อื่นไปนี่มีตั้ง9คน10คนแต่มางานที่นี่เขาบอกมีแค่8ที่นั่งเท่านั้นเอง8ที่นั่ง7ที่นั่งเมื่อท่านนั่งเต็มแล้วการเสิร์ฟก็สะดวกนะการผสมเครื่องดื่มให้ท่านก็สบายนะนี่แหละครับก็เราต้องมากันซะให้เต็มเลยมาด้านในกันก่อนนะครับแล้ววันนี้ท่านผู้ใหญ่เองเป็นห่วงนักเป็นห่วงหนาย้ำกับผมมา 2-3 วันแล้วยังไงก็ต้องต้อนรับแขกกันอย่างให้ดีไม่จะเป็นพวกพ้องน้องพี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะยังไงก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันครับใครพาแขกก็จุงแขกเข้ามานะครับใครบอกแขกก็พาบอกแขกเข้ามาด้านในนี่เลยถ้าเห็นสีแดงๆแล้วไม่ผิดหวังครับเป็นเด็กชงเครื่องดื่มเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาตกกระใจเลยกลัวเลยร้องกลัวเลยกลัวจะระเบิดนะฮะเมื่อกี้เกือบวิ่งออกไปนะถ้าระเบิดขึ้นมาตายสารวัตรบางเพียงคงไม่มีเลยว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะก็เชิญเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็เขาบอกว่างานนี้เป็นถ่ายทำลง YouTube ด้วยตั้งแต่เช้านะถ่ายทำกันมาตั้งแต่ปงผมพ่อนาคนะครับแล้วก็ทานกันที่ศาลาด้านในนู่นนะวันนี้ลง YouTube แน่นอนเลยนะฮะจนเสร็จงานถึงวันพรุ่งนี้เลยนี่ได้รับอภินันทนาการจากท่านสารวัตรตุ่ยตำบลบางเสาธงของเราเขาว่าเป็นคนดีมีน้ำใจนี่แหละครับเป็นคนที่ดีมีน้ำใจเป็นคนมีพวกมีพ้องมาที่นี่ก็นำอาหารมาให้น้องต่ายอยู่ไหนครับน้องต่ายเจ้าหน้าที่อำเภอนะฮะมีคนมาถามถึงเอาเฮ้ยไม่ต้องพิมพ์หรอกไม่ถึงกับพิมพ์หรอกตายประมาณกี่คนน่ะไม่รู้เลยครับต้องตอกกระดาษน่าจะพอนะเอาไปแค่นี้เดี๋ยวว่าพี่จะจดก็นี่แหละครับถือว่าเป็นพ่อนาคอีกคนหนึ่งที่รู้คุณค่าน้ำนมของบิดรและมารดาที่เลี้ยงดูเรามาทั้งหมดบอกการบวชนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเขาบอกถึงจะจัดงานคราวแรกแต่ว่าแขกมากมายใครมาบวชลูกชายกลับไปขอให้ได้บุญเอ่ยท่านผู้ใหญ่บอกเอาไว้อย่างนั้นนะครับก็บอกว่ามางานนี้มีแต่ได้บุญได้กุศลนะครับพวกนี้ก็ร่วมด้วยกันนะครับมาบวชหน้ากันนะครับเพราะว่าสิ่งที่กำเนิดเกิดของสงฆ์ก็ได้ที่เป็นที่พระอุโบสถนะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้มาบวชหน้าให้เป็นเนนบวชเนนให้เป็นพระฝากผู้สวดอุปชาพาเป็นสงฆ์ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะจะให้นักดนตรีนะครับเช็คซาวนะครับหรือว่าเช็คเสียงดนตรี
นะครับสัก 2-3 เพลงนะครับเดี๋ยวผมก็ได้หยุดนะครับเดี๋ยวก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับจากท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วตอนนี้จะเป็นแดนเซอร์พร้อมนักร้องก็พร้อมแล้วนักดนตรีก็พร้อมแล้วนะครับนะครับถ้าพร้อมแล้วนักดนตรีนะครับเชิญได้เลยนะครับเช็คซาวด์มั้ยครับเช็คไปแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วโอ้ถือว่านี่ทำงานอย่างเรียบร้อยเลยเช็คซาวด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนขอน้ำทางด้านหลังเวทีด้วยครับเพราะว่าตอนนี้นักร้องแดนเซอร์มานะครับแล้วก็งานนี้บอกไม่ต่ำฝ่าร้อยฝ่าชีวิตด้วยกันนักร้องนะครับแดนเซอร์นักดนตรีนะครับด้านหลังนะครับนี่คือขาดน้ำแล้วก็ขาดน้ำแข็งด้วยนะครับรบกวนนะครับรบกวนญาติๆของท่านผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะครับวงนี้วง20บาทใช่ไหมฮะ20 อ๋อใช่นะทำนักดนตรีแล้วไอ้ผมเองก็ว่าเอ๊ะชื่อวงอะไรผมก็บอกวง20บาทวง20 หยอกน้องๆเขาล้อเล่นนะครับเชิญครับลองอีกสักผลงานเพลงก็ได้ครับแขกอยากจะชมวันนี้บอกแล้วว่าถ้ามาบางเพียงผลงานดีไม่มีผิดหวังนะผลงานดีไม่มีผิดหวังที่นี่ระดับออส 4S มาลงแล้วนะลองดูครับเดี๋ยวสักหนึ่งผลงานเพลงโชว์เลยครับแขกกำลังมาครับขอบคุณมากครับนะครับในช่วงนี้นะฮะเวลาก็6โมงนะครับแขกผู้มีเกียรติครับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพนะฮะโดยความเคารพและรักเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับหรือว่าคนที่เชิญแขกอาจจะน้อยไปสักนิดนึง
นะครับก็ไม่เป็นไรเราขอใช้เสียงนี้กราบเรียนเชิญท่านกันแล้วกันนะครับเป็นเครื่องเสียงของทเวนตี้นะเรียนเชิญท่านนะครับผมลืมบอกไปเลยลืมนึกถึงท่านสารวัตรขาวนะสารวัตรตำบลบางบ่อครับวันนี้ท่านก็นำเด็กเสิร์ฟมานะครับหลายสิบท่านเลยทีเดียวนะครับท่านสารวัตรขาวนะฮะสารวัตรกำนันตำบลบางบ่อเป็นลูกน้องของท่านกำนันเฉลิมเดชนาคมนไม่ทราบว่ามาหรือยังนะครับถ้ามาแล้วก็กราบเรียนเชิญท่านด้วยนะครับมันจะเป็นผู้นำท้องถิ่นก็ดีสมาชิกก็ดีอบต.ก็ดีปลัดนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามก็ขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าวันนี้ยอมรับเลยว่าแขกของท่านผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายจริงๆมองไปแล้วก็แหมตกอกตกใจบอกถึงเพิ่งจะจัดงานครั้งแรกแต่ว่าแขกมากมายใครมาบวชลูกชายเขาพวกนี้ก็ขอให้ได้บุญเอ่ยนะครับนี่แหละครับงานบุญงานกุศลนะครับใครบวชลูกชายก็อยากจะไปกันทดแทนค่าน้ำนมของบิดาและมารดาเพราะว่าการบวชนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ยิ่งเลยทีเดียวศีล227ข้อนี่ใครครองได้หมดจดนี่ถือว่าสุดยอดเลยอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อนาคของเราคนนี้เป็นพ่อนาคที่เรียบร้อยและเป็นพ่อนาคที่น่ารักนะครับอยู่ฝ่ายปกครองนี่ไปติดต่ออะไรนี่ไม่เคยพลาดนะครับแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับก็บอกแล้วว่ากี้ว่าขอบคุณเจ้าของสถานที่ไปสองสามแห่งแล้วสองสามที่แล้วว่าจะเป็นวัดก็ดีจะเป็นโรงเรียนก็ดีนะฮะทางวัดก็ท่านพระครูสมุทรพัทรกิจนะครับเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ปงผมหน้าแล้วก็พวกนี้ก็จะมีการฉลองพระใหม่แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่เป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านผอ.สิริฝันนะครับท่านผอ.เพิ่งมาใหม่เลยเขาบอกผอ.ป้ายแดงด้วยนะครับมากันไม่ได้กี่เดือนนี่เองเลยนะครับท่านผอ.สิริฝันคนนี้นะครับท่านมารับตำแหน่งผอ.แล้ววันนี้ท่านก็ให้ทางเจ้าภาพให้ใช้สถานที่นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับสถานการศึกษาโรงเรียนวัดบางเพียงด้วยเลยนะครับขอเรียนเชิญเลยครับท่านคุณครูสุรสิงห์นะครับแก้วนุชนะครับพร้อมด้วยท่านผอ.ด้วยนะครับกราบเรียนเชิญท่านด้วยเลยนะครับเพราะว่ายังไงด้านหน้ายังว่างอีกเยอะเลยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากใจของทางเจ้าภาพนะครับเขาบอกว่ามาก่อนนั่งหลังมาทีหลังนั่งหน้า เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามีพ่อนาคที่จะได้บวชตอบแทนทดแทนบุญคุณรู้คุณค่าของบิดาและมารดานี่แล้วก็ว่าลูกศรต้องมีพิษลูกศิษย์ต้องมีครูเด็กดีเพราะมีครูเด็กรู้เพราะครูสอนเขาว่ากันอย่างนั้นเลยก็ท่านมารุตนะครับพ่อนาคนะครับท่านก็รู้คุณค่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เคารพหมดท่านเคยบอกเสมอว่าถึงจะสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูกครูเคยปลูกวิชามาแต่หลังศิษย์คนไหนลืมครูอยู่ได้ไม่จีรังอย่าโอหังคิดสู้ครูของตนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะพ่อนาคนะบวชแล้วก็อย่าลืมนะครับเถิดเลยนะครับด้านในนะครับด้านในยังมีสถานที่อีกเยอะแยะมากมายนะครับอีก 4-50 ตัวด้วยกันเลยทีเดียวนะครับด้านในยังว่างด้านในยังว่างนะครับเชิญมาเลยครับที่ทางเจ้าภาพนะครับได้ประชุมหรือว่าได้คุยกับพวกพ้องน้องพี่ไว้ให้เป็นคนเชิญแขกมานั่งตามเก้าอี้ถ้าคนไม่พอผมขอใช้เสียงนี้กราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับเชิญมาด้านหน้าเลยนะครับยังอยู่กระดิกเยอะแยะเลยนะครับโต๊ะนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มีอยู่3ที่4ที่นะฮะก็ช่วยนั่งกันให้เต็มเขาบอกว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟก็ดีนะครับหรือว่าเด็กดูแลเรื่องเครื่องดื่มก็ดีนะฮะจะได้ดูแลท่านอย่างทั่วถึงถ้านั่งสักคน2คนนะครับท่านก็จะไม่ทั่วถึงนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่จงนะฮะท่านผู้ใหญ่จงนะฮะบางบ่อมากันแล้วนะครับยังไม่เห็นพีแอดนะครับเจ้าหน้าที่อำเภอก็มาแล้วเชิญเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยสองสามท่านจำชื่อไม่ได้นะฮะเดินตรงอะไรด้านหน้าครับผู้ใหญ่ระวังหน่อยนะครับจะระเบิดนะฮะ
ันตรายนะครับผมเดินผ่านมากี้ผมกลัวเลยครับกลัวจะระเบิดไม่รู้ว่าท่านสารวัตรไปเอามาจากไหนสารวัตรขาวนะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วดูแลนี่ไม่ต้องเลยทั่วถึงนะครับไม่ทั่วถึงไม่ต้องจ่ายตังค์เขาบอกอย่างนั้นแขกไม่หมดก็ยังเสิร์ฟอยู่นะฮะถ้าแขกหมดเมื่อไหร่ไม่รู้จะเสิร์ฟกับใครต้องกลับกันละนะครับนี่เป็นทีมงานของท่านสารวัตรนะครับที่นำมานะฮะดูแลในงานนี้ขอบคุณแทนเจ้าภาพอีกครั้งนึงกันแล้วกันนะครับก็ฝากไปยังบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะฮะหรือว่าแขกผู้มีเกียรติที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ดีหรือว่าเพิ่งถึงแล้วก็ดีนะฮะเสียงเจ้าๆกราบเรียนเชิญท่านด้วยนะครับเพราะว่าด้านหน้าเองยังว่างด้านหน้ายังว่างอีกเยอะแยะท่านผู้ช่วยสายยันนะฮะท่านผู้ช่วยสายยันก็มาแล้วทำไมถึงไม่นั่งโต๊ะเดียวกันล่ะ นั่งโต๊ะเดียวกันสิครับหรือว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะกลัวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับท่านผู้ช่วยนะก็ขอเรียนเชิญด้วยเลยนะขอเรียนเชิญด้วยเลยนะครับเพราะว่าทางด้านหน้ายังว่างด้านซ้ายก็ดีด้านขวาก็ดีแล้วทางด้านดนตรีตอนนี้พร้อมแล้วนะครับยังไงก็ส่งเช็คกันมาสักนิดนึงนะครับจะเช็คซาวอีกไหมถ้าเช็คก็เชิญนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าเช็คไว้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วทางเจ้าภาพพร้อมเมื่อไหร่เล่นเต็มเลยเพราะว่าที่ทำสัญญาไว้6โมงจะทำการเล่นพร้อมไหมครับฝ่ายเอนจิเนียร์นะครับส่งซิกมาสักนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้กันสักนิดเดียวนะครับท่านผู้ใหญ่จงรู้ป่ะครับวงนี้วงอะไรวง20บาทครับ20ครับ20บาทไม่ใช่20ไฟนะ25 หรือวง50ก็ได้นะครับแล้ววงนี้บอกว่ามาตรฐานระดับแนวหน้าอีกวงหนึ่งนะครับไม่มีการเล่นทับรายนะครับเล่นกันสดๆนะครับเชิญนะครับถ้าพร้อมแล้วยกมือบอกเลยโอเคไหมครับครับถ้าโอเคก็เชิญได้นะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับก่อนที่จะให้ดนตรีนะครับฟังสัก 2-3 ผลงานเพลงนะครับเป็นออเดิร์ฟไปก่อนนะครับในช่วงนี้ผมเองก็ขอใช้เสียงนี้กราบเรียนเชิญแขกไปพางๆหนึ่งนะครับเพราะว่างานนี้แขกเยอะแยะมากมายจริงๆถือว่าท่านเป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีแต่คนรักเป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีแต่คนชอบนะครับเป็นหนึ่งเดียวผู้ใหญ่คนนี้เป็นหนึ่งเดียวมาตลอดแม้แต่ภรรยายังมีหนึ่งเดียวเลยนะครับพร้อมไหมครับนักดนตรีนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งนะฮะเราคงจะได้ชมผลงานจาก20นะครับแน่นอนเลยนะครับว่าวงนี้เดินทางกันมาไกลเลยทีเดียวนะครับเจ้าภาพนะครับนักดนตรีถามว่าความจริงเจ้าภาพยอมให้ผมอยู่แล้วนี่ครับผมดูแลอยู่แล้วนะครับโอเคครับอยู่กับผมเลยตอนนี้วัดผมรับผิดชอบให้นะครับผมเป็นสารวัตรผมใหญ่กับเขาอีกครับเขาเป็นผู้ใหญ่ยังใหญ่กว่าเขาผมคุม6หมู่เขาคุมแค่หมู่ท่านผู้ใหญ่ครับส่งลูกน้องมาหาสารวัตรด่วนเลยครับทีนี้นักดนตรีเขาอยากจะถามอะไรสักนิดนึงจ่าก็ได้ครับจ่าเดินมาหาผมหน่อยนึงว่าถ้าพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แขกของเราก็เต็มแต่วงดนตรีวงนี้ผมเชื่อเลยว่ากำหนดเวลาไหนเขาจะเล่นทันทีเลยไม่ยอมละนะถือว่าเป็นวงที่มาตรฐานนะครับโอเคนะครับทางเจ้าภาพส่งมาขอให้เล่น6โมงครึ่งนะครับหรือว่า18นาฬิกา30นาทีนะครับวงนี้มาจากไหนนะอ๋อไม่ลงทุนมุกไปเลยเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็รับประทานน้ำกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเรามีน้องๆสาวนะฮะดูแลเรื่องเครื่องดื่มให้กับท่านนะครับ
ชอบโค้กบอกโค้กนะครับชอบน้ำส้มบอกน้ำส้มชอบน้ำเปล่าบอกได้เลยนะครับเชิญนะครับผู้หมวดนะครับไม่ทราบว่าท่านใดนะครับลืมกระเป๋าไว้นะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกใส่แฟ้มนะครับมีรู้สึกเป็นกระเป๋าสตางค์ด้วยนะครับ ผมเองไม่กล้าเปิดกันละกันครับ ในนามของกระผมสารวัตรนะครับก็ไม่กล้าเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทราบว่ามีตังค์กระเป๋าสักขีพยานมีตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าใส่แฟ้มนะครับออกสีเขียวๆสีฟ้านะฮะแล้วก็มีกระเป๋าด้านใน2ใบเป็นกระเป๋าสตังค์1ใบครับเป็นซองใส่เอกสารข้าราชการนะครับอีเมนต์นะยี่ห้อ11นะครับยี่ห้อ11นะครับมารับตรงที่ตรงเวทีได้เลยนะครับเป็นของท่านใดนะครับผมไม่กล้าเปิดนะครับว่ากระเป๋าตังค์ท่านมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นเด็กก็ดีหรือว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติก็ดีนะครับเดินมารับด้านในนี่เลยครับขอบคุณมากครับThank you.
นะครับช่วงนี้ในทีมงานของ20นะครับพร้อมแล้วนะครับผมเองตรงนี้เหมือนจะมาคุมอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับดูแขกแล้วก็ขออนุญาตทางเจ้าภาพเลยฮะเราคิดว่าเราพร้อมที่ทำการแสดงแล้วครับขออนุญาตเลยครับเราเอาเลยนะ